คุณธงชัยเจริญสุขเจ้าของผู้จัดการร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการติดต่อจากคุณตงหัวผู้จัดการอู่ติดแก๊สรถยนต์ในประเทศกัมพูชาให้เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งเป็นอุปกรณ์ร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลแก๊ส LPG และน้ำเปล่าอุปกรณ์ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถยนต์ดีเซลในประเทศไทยอยู่ในขณะนี16 มกราคม 2556 ทีมงานของร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชาโดยแบ่งการเดินทางออกเป็น2สายชุดที่1เดินทางโดยรถยนต์บรรทุกอุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นข้ามพรมแดนไทยกัมพูชาที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนำทีมโดยคุณประยงและช่างของร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งอีก2คนทีมนี้ออกเดินทางตั้งแต่คืนวันที่15มกราคมชุดที่2เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองเราเดินทางรวมกัน5คนมีคุณธงชัยคุณบีและลูกชายพร้อมด้วยน้าสาวของคุณบีมีผมติดสอยห้อยตามไปด้วยเพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำในครั้งนี้ที่หลงเสน่ห์สาวงามแห่งกัมพูชาจึงย้อนร้องแรมกลับมาที่รักจ๋าน้องจงอย่าชัง To unfasten the metal flap หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผ่นเนื้อศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้ที่บริเวณจมูกและปากสวมสนับรอบศีรษะเครื่องบินออกจากสนามบินเวลา 17:30 นใช้เวลาบิน1ชั่วโมงก็เดินทางถึงสนามบินกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก้าวแรกเมื่อถึงมีคุณราชาน้องชายของคุณบีมาต้อนรับที่สนามบินที่นี่เรารู้ตัวทันทีว่าภาษาของเราไม่สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้เลยยังดีที่คุณตงหัวพูดไทยได้บ้างซึ่งคุณตงหัวนั้นเดินทางมารับพวกเราที่สนามบินด้วยเช่นกันคนที่สำคัญอีกคนนึงคือคุณชมทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับพวกเราตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่กับทีมงานของใหญ่ยนต์จุนนิ่งแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของอู่ใหญ่แห่งนี้นะครับไม่ทราบชื่ออะไรฮะตงหัวครับเปิดบริการที่นี่นานหรือยังเปิดอู่มานานเนี่ยนี่อันนี้เพิ่งเปิดอ๋อเพิ่งเปิดเนาะครับของเดิมอยู่ที่เก่าอยู่ครับแล้วเปิดประมาณใกล้ๆ10ปีแล้วอ๋อใกล้10ปีครับก็เป็นเจ้าของอู่ซึ่งนำทีมงานของเรานะฮะมาติดตั้งแก๊สอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือที่เราจะไปทำกันครับเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับทราบว่าชื่อหนุ่มเฉยๆแต่ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านคือดร.อะไรดร.สวัสดิ์ท่านเป็นดร.นะฮะเนี่ยชื่อจริงชื่อผู้พิเศษกิจสวัสดิ์ครับผมก็มาจากเมืองไทยนะครับก็มาช่วยเรื่องโอเปเรชั่นในเรื่องของงานที่จะเข้ามาที่เขมรนะครับผมในหลายๆส่วนแล้วก็เป็นทีมงานหลักจากพรศักดิ์มาช่วยตรงนี้ทางใหญ่ยนต์ด้วยนะครับผมก็พูดง่ายว่าระหว่างประเทศกัมพูชาเอ่อส
เสียงเขาเนี่ยอ่าฮะประเทศไทยก็ได้คุณหนุ่มครับผมเป็นตัวเชื่อมโยงกันอยู่ครับผมครับครับก็เข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะครับผมเข้ามาช่วยเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องการพัฒนาเทคนิคเกี่ยวด้านแก๊สครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเรื่องดีเซลเพราะว่าจริงๆแล้วที่กัมพูชาเนี่ยรถดีเซลก็มีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยก็คือราคาน้ำมันที่นี่สูงกว่าบ้านเรามากครับบ้านเราอาจจะอยู่แค่ประมาณตอนนี้29บาทกว่าเซ30ละกันแต่ที่นี่ประมาณ51บาทนะครับผมสูงกว่าเท่าตัวหนึ่งนะครับผมเรียกว่าราคาน้ำมันที่กัมพูชานี้สูงกว่าประเทศไทยนะครับหลายท่านที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะคิดว่าเราใช้น้ำมันแพงอยู่แต่นี่เป็นคำยืนยันจากท่านด็อกเตอร์เลยนะครับว่าที่นี่แพงกว่าแน่นอน ฉะนั้นโอกาสที่จะให้บริการทางด้านการติดตั้งแก๊สเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลหรือจะเป็นรถเบนซินอะไรต่างๆตรงนี้คิดว่ายังไงก็คิดว่าที่นี่เนี่ยคงโตไปได้อีกนานนะเพราะว่าถือว่าเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นรถที่เนี่ยก็มีจำนวนประมาณสักครึ่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องของก๊าซโดยเฉพาะ LPG เนี่ยเพิ่งใช้ไปได้แค่ประมาณ 5-10% เองรถที่ติดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสนะครับผมที่ตลาดที่นี่จะค่อนข้างโตนะครับแล้วก็จะเป็นการเหมือนกับว่าประเทศเพื่อนบ้านกันเปิด AEC แล้วเนี่ยเราก็คงจะเป็นเรื่องของฐานการผลิตให้กับทางกัมพูชานะครับผมก็จะทำให้บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันเรื่องโนว์ฮาวเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับเราก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงจุดนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับผมนะก็หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านด็อกเตอร์หนุ่มเนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ที่กัมพูชานี้ไปอีกหลายปีก็คงมาไปครับผมเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตด้านเทคโนโลยีแล้วก็โนว์ฮาวมากกว่านะครับก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องอีกประเทศนึงนะครับผมก็คงต้องช่วยเหลือกันนะครับผมไม่ทราบว่ารถที่นี่เยอะไหมฮะครับเยอะเหมือนกันครับมีถึงล้านคันไหมโอ้หลายล้านคันเลยครับก็คงจะต้องบริการกับปีเยอะเลยนะครับที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขามีความชำนาญเป็น10ปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกศูนย์บริการนี่เพราะถือว่ามีความชำนาญเรื่องหนึ่งก็คือคิดว่าจะไม่ทำให้เรื่องโนว์ฮาวเราหรือว่าความรู้ที่เรามอบให้มาเนี่ยเสียหายไปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยอย่างเมืองไทยก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่นี่เขาก็มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของการให้บริการเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องหลังการขายเหมือนบ้านเราครับคือสำคัญครับเรื่องนี้สำคัญคือติดตั้งไปแล้วก็ต้องดูแลหลังการขายนะครับให้ข้อมูลผู้ใช้งานด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยการติดตั้งแก๊สเนี่ยเราจะเข้าใจว่าบ้านเรายุคแรกๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจวันแบบผิดๆติดตั้งวันแบบผิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีบทเรียนจากบ้านเราแล้วก็เรามาสอนประเทศเพื่อนบ้านเรามันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไม่เอาสิ่งที่มองต่างมุมแล้วก็หรือว่าเอาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเอาเข้ามาตรงจุดนี้ประเทศเขาก็จะเดินไปด้วยกันได้นะครับผมเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้คงจะมีคนสงสัยว่าไอ้ทำไมวันนี้เราเดินทางมาติดตั้งกับเรื่องกำเนิดไฟฟ้าครับผมสาเหตุอะไรก็อย่างที่บอกนะครับที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าราคาน้ำมันสูงมากแล้วถามว่าเครื่องปั่นไฟหรือเจเนเรเตอร์เนี่ยต้องถามว่าจะปั่นไฟได้ต้องใช้อะไรในการปั่นก็ต้องใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาตัวเลือกตัวหนึ่งก็คืออย่างก๊าซเนี่ยเรามาใช้ LPG เนี่ยเอามาใช้ในการปั่นไฟนะครับผมมันก็จะทำให้เขาประหยัดพลังงานไปด้วยได้ด้วยและที่สำคัญเลยครับที่เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพราะเข้าใจอยู่ว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยปั่นนะหนึ่งเสียงดังด้วย2เกิดควันด้วยนะครับผมงั้นถ้าเกิด1ปั่นแล้วราคาไฟฟ้าก็แพงนะครับที่เนี่ยถ้าเกิดเรามาอยู่ประจำหรือลงมาบ่อยเราจะสังเกตว่าไฟตกบ่อยโรงแรม5ดาว4ดาวมีปัญหาหมดเพราะเราจะเห็นว่าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงตั้งอยู่หน้าโรงแรมหรือร้านอาหารใหญ่ๆจะมีเครื่องปั่นไฟตั้งอยู่ผมมาหลายครั้งผมก็สังเกตเลยว่าโอ้มันเยอะมากก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีช่องทางอะไรที่ซัพพอร์ตตรงจุดนี้ได้มันก็น่าจะเป็นมุมมองที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับทางเฮียใหญ่ว่าน่าจะลองเอาโปรเจกต์ตรงนี้มาเสนอดูมันมีโอกาสเป็นไปได้แล้วพอมาศึกษาจริงโอ้เครื่องปั่นไฟเยอะมากกัมพูชาเป็นเครื่องปั่นไฟเยอะมากคือเขามีโรงงานผลิตไฟฟ้าเหมือนกันแต่โรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตมาได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอาการไฟตกเพราะฉะนั้นโรงเรียนมหาวิทยาลัยร้านอาหารภัตตาคารใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆเลยจำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ปั่นไฟของเขาเอง
ช่ครับสำรองไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาอะไรมาทดแทนน้ำมันด้วยนะครับผมมันก็เป็นจุดหนึ่งเป็นการขยายอีกรูปแบบนึงผมว่ามันเป็นเขาเรียก business idea ที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับของประเทศกัมพูชาที่คิดว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟนั้นจะมีมากนะครับมีเรียกว่าพอเพียงในการที่เราจะให้บริการกับเขานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งชุดแก๊สนะครับเราใช้เวลาสนทนาและรับประทานอาหารค่ำที่นั่นจากนั้นก็แยกย้ายเข้าที่พักซึ่งเป็นโรงแรมที่คุณตงหัวจัดไว้ให้เช้านั้นผมตื่นแต่เช้าหลังจากจัดการกับตัวเองแล้วจึงลงมาที่หน้าโรงแรมเพื่อดูวิถีชีวิตของคนที่นั่นต้องชื่นชมว่าเขาขยันทำมาหากินกันจริงๆเพราะค่าครองชีพที่นี่สูงมากที่ประเทศกัมพูชานั้นถึงแม้เขาจะใช้เงินสกุลเลียวก็จริงแต่การซื้อขายจะใช้เงินสกุลดอลลาร์เป็นหลักสินค้าทุกอย่างเมื่อเทียบเงินไทยจึงแพงหูอื้อทั้งสิ้นอาหารเช้าที่เรากินกันข้าวมันไก่จานละ120บาทคุณธงชัยเลยคิดว่ากินก๋วยเตี๋ยวน่าจะราคาถูกกว่าเหมือนเช่นในบ้านเราเมื่อถึงเวลาคิดเงินปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวที่คุณธงชัยกินนั้นราคา150บาทกลับแพงกว่าของคนอื่นๆซะงั้นนี่ก็เป็นประวัติแห่งชีวิตอีกหน้าหนึ่งในต่างแดนของพวกเราอร่อยมากหลังจากเราเตรียมอุปกรณ์ครบเราก็ออกเดินทางไปที่ทำงานระหว่างการเดินทางเราเห็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นตลอดเส้นทางเดินทางมากว่า50กิโลเมตรก็ถึงแม่น้ำที่นี่มีเรือขนาดใหญ่ใช้ข้ามไปมาของคนสองฝั่งเมื่อข้ามฝั่งก็ถึงสถานที่ที่เราจะทำงานซึ่งที่นั่นเป็นโรงงานน้ำแข็งดูเหมือนว่าจะหยุดใช้งานมานานมากทุกอย่างเก่าโทรมมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด8สูบและ10สูบซึ่งเจ้าของโรงงานจะให้ทีมงานใหญ่ยนต์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งคุณธงชัยก็เริ่มทำการวัดส่วนต่างๆจากนั้นก็ลงมือทำงานกันจนมืดจึงเดินทางกลับวันรุ่งขึ้นก็เดินทางมาทำต่อการทำงานที่นี่ค่อนข้างทุลักทุเลเพราะอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมไปก็หายากมากทำให้เราต้องเสียเวลาไปพอสมควรจนวันสุดท้ายของการเดินทางกลับเราต้องไปทำต่อเพื่อให้รู้ผลที่แน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ประหยัดไปเกือบ 40% โดยคุณธงชัยหวังว่าจะทำให้ประหยัดได้ถึง 50% แต่ก็ไม่ทันสำเร็จจนนาทีสุดท้ายต้องเดินทางกลับก่อนด้วยกลัวว่าจะตกเครื่องบินสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจคือเจ้าของโรงงานมีหน้าตาเป็นอย่างไรพวกเราไม่ทราบกันเลยเขาไม่เคยออกมาพบพวกเราแม้แต่ครั้งเดียวระหว่างที่เราอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั้นตรงกับคุณตงหัวจัดงานเปิดร้านพอดีเราจึงได้เห็นรูปแบบการจัดงานดูไปก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเรานักมีดนตรีมีนักร้องยงคือมิสเตอร์นุ่มผมได้รับเกียรติจากบอสตรงหัวนำเทคโนโลยีของดีเซลมาใช้กับแก๊สรถยนต์เนี่ยเราจะเป็นเทคโนโลยีที่ว่าเรียกว่าตอนนี้มีอยู่เจ้าเดียวที่ทำในโลกหรือว่าได้ไปทำประสบความสำเร็จก็จะมามอบให้กับบอสตรงหัวจะให้พี่น้องชาวทำตัวเชียร์เนี่ยได้ประหยัดพลังงานสะอาดครับแต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือที่นี่กรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาเขาใช้ชีวิตเหมือนคนต่างจังหวัดบ้านเรามีความสนุกสนานด้วยการเต้นรำจนกระทั่งงานเลิกนับเป็นประวัติหน้าหนึ่งของพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแต่บอกให้ทราบเชิญเดินไปบ่อยๆ
นเชียร์ให้บับเสียเนียดังก็ได้ปรับเกณฑ์ไม่ไม่ก็ล้มยังเด่นเด่นเชียร์แต่ตอบได้ดังตรงว่าจะเรียกถึงยุทธไงไม่ไม่ลงเลยมาหน่อยตัวต่างแดนที่เราพบเห็นสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะผู้คนที่ให้ความเป็นกันเองถึงแม้เราจะสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องก็ตามเรานำความรู้สึกดีๆกลับมาเมืองไทยด้วย18นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาที่ผมรู้สึกโล่งอกเมื่อเท้าเหยียบผืนแผ่นดินของเราจากการเดินทางไปในครั้งนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ได้ว่าความรู้ความสามารถของคนไทยตัวเล็กๆที่ชื่อธงชัยเจริญสุขหรือเฮียใหญ่แห่งร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีความสามารถในการคิดค้นอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงจึงได้โกอินเตอร์อย่างที่เราได้นำเสนอในครั้งนี้กินกาแฟ2 4 6คน7คนกินกาแฟกับข้าวอีก3จานเงิน 6,000 ไม่พอจ่ายก็คิดมาทั้งหมด 20,000 เท่าไหร่นะชม 20,000 เท่าไหร่ครับ 20,000 ทั้งหมด 20,000 เท่าไหร่ครับ 22,000 ครับ 22,000 กินกาแฟ7แก้วกับข้าว4จานเนี่ยนะข้าว4จาน 22,000 โหเรารวยแล้วเนี่ยขายตังค์เยอะนะYeah.